โย่ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วเนาะกับช่องสนุกเกอร์ฮะผมนุกนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิว DX มูเมเคนเคียวมุและฮาเคนเบรดไดรเวอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับของเล่นชิ้นนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ Mask Raider Falchion ตัวร้ายที่มีบทบาทที่โผล่มาในภาพยนตร์สั้นของ Mask Raider Saber นักดาบฟีนิกซ์กับสมุดแห่งหายนะที่เพิ่งได้ฉายไปและสำหรับงาน DX ชิ้นนี้ก็จะเป็นงาน DX ที่มาในรูปของพรีบันไดนั่นเองและนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้มาข้างในกล่องนั้นนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเข็มขัดฮาเคนเบรดไดรเวอร์ซึ่งจะมาในรูปลักษณะของหัวเข็มขัดและมูเมเคงเคียวมุดาบศักดิ์สิทธิ์สีดำอีกหนึ่งเล่มนั่นเองและที่จะขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ DX Eternal Phoenix Wonder Rainbow รายบุ๊กประจำตัวที่บาฮาโตะได้ทำการเซตแล้วแปลงร่างเป็น Mask Raider Falchion นั่นเองสำหรับตัวสายเข็มขัดนั้นจะมีโทนออกเป็นสีเทาเงินซึ่งจะแตกต่างจากตัวเซคเคนซอร์ดไดรเวอร์ที่สายเข็มขัดเป็นสีแดงเข้มแต่ไม่ว่าอย่างไรตัวสายเข็มขัดนั้นก็ยังคงเป็นสายเข็มขัดที่ย้อมแมวมาจากสายเข็มขัดเกมเมอร์ไดรเวอร์ของ Mask Raider X-Set นั่นเองและนี่ก็จะเป็นดีเทลโดยภาพรวมของเข็มขัด Haken Blade Driver นั่นเองนะฮะตัวเข็มขัดแล้วก็ดาบนั้นจะมีโทนสีที่เป็นสีส้มตัดกับสีดำซึ่งมีความสวยงามที่ดูเท่แล้วก็ลงตัวได้อย่างดีเลยนั่นเองซึ่งตัวหัวเข็มขัดนั้นจะมีดีไซน์แบบเดียวกับเซคเคนซอร์ดไดรเวอร์แต่จะต่างจากตัวเซคเคนซอร์ดไดรเวอร์ตรงที่เซคเคนซอร์ดไดรเวอร์จะสามารถใส่หนังสือ Wonder Rainbow ได้ทั้งหมด3เล่ม3ช่องแต่สำหรับตัว Haken Blade Driver นี้จะใส่หนังสือได้เพียงแค่ช่องที่อยู่ทางซ้ายมือเพียงเล่มเดียวเท่านั้นสำหรับอีก2ช่องที่เหลือจะถูกปิดตายโดยสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับปีกนกที่มีสีส้มตัดกับสีดำนั่นเองและหากดูดีๆแล้วตรงด้านล่างของตัวไดรเวอร์นั้นจะมีอักขระอักษรเขียนสลักอยู่นั่นเองซึ่งตัวอักษรตรงนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรผมก็จะทำการขึ้นซับกำกับเอาไว้ให้เลยนะฮะและนี่ก็จะเป็นดีเทลโดยภาพรวมของตัวดาบมูเมเคงเคียวมุเล่มนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวดาบเล่มนี้นั้นก็จะมีดีไซน์แบบเดียวกันกับดาบที่ Mask Raider Saber ใช้เลยนั่นเองซึ่งจะแตกต่างกันแค่ตัวสีของบอดี้ที่ได้ทำการย้อมให้เป็นสีดำตัดกับสีส้มนั่นเองนะฮะและตัวสแกน Wonder Rainbow นั้นจากที่ดาบของ Saber จะอยู่ตรงปลายสุดของใบดาบก็จะเลื่อนลงมาอยู่ตรงตำแหน่งด้านล่างของตัวใบดาบแทนเหมือนกับตัวดาบ Ankoku Ken Kurayami นั่นเองMomeken Kyomu Momeken Kyomu
ำหรับตัวดาบเล่มนี้นั้นเราสามารถถอดตราเอ็มเบลมของ Masked Rider Falchion ออกจากดาบได้แบบเดียวกับดาบของ Masked Rider Saber เลยนั่นเองแต่ที่ต่างกันนั้นตัวเอ็มเบลมนี้ไม่สามารถสแกนคู่กับดาบเล่มนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะและแน่นอนว่าตราเอ็มเบลมของ Kaen Kenreka Suisekeng Nagare Raine Ken Itasuchi ก็ไม่สามารถนำมาสแกนเล่นกับดาบเล่มนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเสียงของดาบเล่มอื่นได้เลยนั่นเองก็เรียกได้ว่าเอ็มเบลมของฟอลเชียนนี้มีไว้เพื่อแค่ประดับตกแต่งตัวดาบมุเมเคงเคียวมุเฉยๆนั่นเองนะฮะและเอ็มเบลมของฟอลเชียนก็ไม่สามารถนำไปสแกนเล่นคู่กับดาบของฝั่ง Masked Rider Saber ได้เช่นเดียวกันหากว่าเราทำการปิดสวิตช์แล้วทำการเหนี่ยวไกค้างเอาไว้ในขณะที่ทำการเหนี่ยวไกนั้นก็ให้ทำการเปิดสวิตช์ควบคู่ไปด้วยตัวดาบก็จะทำการเปลี่ยนโหมดไปเล่นเป็นโหมดเสียงของนักแสดงเลยนั่นเองและหากว่าเราทำการนำดาบเล่มนี้ไปเซตเข้ากับหัวเข็มขัดแล้วล่ะก็พอเราทำการเหนี่ยวไกไปเรื่อยๆเสียงของนักแสดงก็จะพูดรันยาวออกมาถึง20เสียง20ประโยคด้วยกันすべて何もない無から始まった。だから、
くし、虚無に覆われる結末となる。何が起きている？世界が消え、お前たちも無となる。滅びは訪れる。また会う日もそう遠くはないだろう。ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิว DX มูเมเคนเคียวมูและฮักเคนเบลดไดรเวอร์ชิ้นนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองมาเม้นแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวก่อนก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก่อนแล้วกันสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรผมจะทำรีวิวเกี่ยวกับอะไรจะเป็นคลิปยังไงก็รอติดตามชมกันต่อในคลิปหน้าเลยก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะฮะบายจ้า